มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านสวนพร้อมกันใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติของอดีตนางงามนักแสดงยังโกบภพศรราซึ่งแอดมินเชื่อว่าหลายคนคงอยากไปใช้ชีวิตแบบนี้อย่างแน่นอน โกปภัสรเาเตชะไพาบูล์เป็นทั้งนักสแสดงรุ่นใหญ่ผู้จัดละครและอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2538เธอแต่งงานกับนักธุรกิจตระกูลดังพ่วงด้วยตำแหน่งทางการเมืองอย่างคุณเอพรเทพเตชะไพาบูรณ์ที่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันเพียงสองเดือนหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกันทั้งคู่ได้ครองรักกันมาอย่างยาวนาน20กว่าปีแล้วมีทายาทคนสวยอย่างน้องเหนือซึ่งคุณกบกับน้องเหนือก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆเราจะเห็นทั้ง คู่ถ่ายคลิปทำกิจกรรมด้วยกันอยู่บ่อยครั้งคุณแม่อย่างคุณกบก็อารมณ์ดีสุดๆ คุณกบประพัสราได้หันไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลี้ยงไก่ปลูกผักผลไม้ทานเองที่จังหวัดบ้านเกิดสุพรรณบุรีเป็นบ้านสวนบรรยากาศดีหากมีเวลาว่างเธอก็จะใช้ชีวิตที่นี่เข้าสวนเก็บผักปลอดสารพิชเพื่อมาทําอาหารกินเองเราจะเห็นเธออัปเดตชีวิตดีๆแบบนี้ลงบนอินสตาแกรมให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆคุณกบกับลูกสาวคนสวยน้องเหนือเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักดูสนิทสนมกันมากทํากิจกรรมไปไหนมาไหนด้วย เรียกว่าเป็นชีวิตในฝันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เก็บพืชผักส่วนครัวที่ปลูกเองนอกจากจะได้ท่านผักปลอดสารพิษแล้วยังภูมิใจที่ได้เห็นพืชผักผลไม้ที่ตัวเองปลูกจเจริญเติบโต คุณกบดูอารมณ์ดีและมีความสุขมากกิจกรรมที่เธอทำเมื่ออยู่บ้านที่สุพรรณบุรีได้แก่เลี้ยงสัตว์เก็บไข่ปลูกผักเก็บน้ำพึง้งเล่นน้ำคลองตามวิถีชีวิตของเจ้าสวนเดินเล่นออกกําลังกายตามท้องทุ่งนาซึ่งเป็นการใช้ชีวิตตามสไตล์บ้านทุ่งแบบชิวๆจึงไม่แปลกใจเลยถึงแม้เธอจะมีอายุเข้าเลขห้าแล้วแต่เธอยังสวยเป๊ะหุ่นดีมากจริงๆ คุณกบยังลงภาพบนอินสตาแกรมพร้อมกับลูกตาลลูกโตโต,โตมีข้อความว่าลูกตาลหอมมากมาก,มาก,มากเอาไปทําขนมตาลค่ะชีวิตดีดีมีความสุขและยังเผยภาพเก็บมะม่วงแดงจกักรพรรดิกับมะม่วงงาช้างที่มีข้อความว่าแม่มาเก็บมะม่วงแดงจกักรพรรดิกับงาช้างรอบสุดท้ายฟูมากชีวิตดีดีมีความสุขเชื่อเรื่องเวรกรรมแน่นอนสูตรไม่ช้าก,ก็เร็ว ag, ธรรมะเตือนใจ ag, เราต้องเป็นดอก บวชที่บานแล้ว hashtag, เกิดศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วย hashtag, บุญความดีสุขภาพไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง แน่นอนว่าคุณกบก็เป็นสายบุญเธอยังหมั่นทำบุญอยู่เสมอเราจะเห็นภาพที่เธอทำบุญใส่บาตอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ยังได้โพสต์คําคมดีๆลงบนอินส a าแกรมว่าชีวิตไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้วางเอาเวลาที่เหลือทำให้ตัวเองมีความสุขหาตัวเองไปเจอสถานที่ดีๆคนดีๆเพื่อเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองกับวันเวลาที่เหลืออยู่ ag, คําคม ag, คําคมสู้ชีวิตทรามะาวัสดี ขอบคุณข้อความดีๆนะคะ สำหรับเรื่องความรักนั้นเธอแต่งงานกับนักธุรกิจตระกุลดังพ่วงด้วยตำแหน่งทางการเมืองอย่างคุณเอพรเทพแตชัยบูุ์ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันเพียงสองเดือนหลังจากนั้นก็แต่งงานกันทั้งคู่ได้ครองรักกันมาอย่างยาวนานกว่า20ปีแล้วเธอเคยเผยถึงเรื่องความรักว่าตอนนั้นเจอกันได้อย่างไรผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยได้เล่าว,ว่าตอนนั้นเจอกันเพราะคุณอายิ่งพันมณสิการกบเรียกท่านว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อบุญธรรม ท่านเป็นคนแนะนําให้รู้จักบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทย์อยู่ก็ไม่รู้จักแต่ก็ตอบไปว่าค่ะคือเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะสนใจหรือมองคนที่ทําอาชีพดารานักแสดงแบบเราหรอกคุณอาก็บอกให้มาเจอเราก็บอกว่าก็ได้ก็ได้คือตอนนั้นเราทําร้านอาหารอยู่เราก็บอกคุณอาว่าเราไม่เจอข้างนอกนะถ้าจะเจอก็มาเจอกันที่ร้านอาหารก็แล้วกันมาวันแรกเราก็ยุ่งมากเพราะตอนนั้นเรากําลังจะทําละครเรื่องมัสยา ก็เลยได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างเพราะเราต้องติดต่อสถานที่ติดต่อนั่นน,น,น่นนี่ซึ่งคุณอาก็แอบมาบอกว่าเราไม่น่ารักเพราะผู้ใหญ่มาเราก็เดียวเราก็ลุกทำโน,น,น่นนี่วันนั้นก็จบสภาพแบบนั้นตอนหลังเราก็บอกว่าก็ให้มาเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนคืออยากเจอก็มาพี่เอเสร็จงานจากกระทรวงก็มาทุกวันเพราะยุคนั้นมีแค่เพจเจอ คือเราเจอทุกวันก็ได้คุยกันทุกวันคืออายุเรา30แล้วเราก็คุยกันเราก็บอกเขาไปเลยว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะเราทํากับข้าวไม่เป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขามีครอบครัวนะแต่ว่าหย่าไปแล้ว10ปีมีลูก3คนเขาก็เล่าว่าประวัติเขาโชกชนมากเป็นเสือผู้หญิงนนนี่ เธอยังตอบเรื่องอายุที่ห่างกันว่าห่างกัน16ปีเขาก็เล่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคิดจะเริ่มต้นด้วยกันอะไรที่ผ่านมาก็จบไปเราก็จะเริ่มต้นแล้วเดินไปข้างหน้า เมื่อถามว่าสุดท้ายสองเดือนตัดสินใจแต่งงานเธอก็เผยว่าใช่คนก็บอกว่าเร็วมากคือเราก็บอกเขาไปว่าถ้าชอบก็ให้แม่มาขอเขาก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้หรอเราบอกไม่ได้เพราะเราก็มีพ่อมีแม่ก็เลยคุยกันว่าต่างคนต่างไปคุยกับพ่อแม่ตัวเองว่าจะไม่จัดงานแต่งได้ไหมเพราะทางโน้นเขาก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วมีลูกแล้วเราก็คิดว่าให้ผู้ใหญ่มาคุยกันมารับรู้แล้วค่อยแถลงข่าวทีหลังแกก็ไปคุย กับแม่แกว่าแม่เอจะแต่งงานกับกบนะคือเขาไม่มีเกลื่อนกับแม่เลยนะแม่เขาก็งงๆหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเราจะไม่จัดงานแต่งนะแต่คุณแม่พี่เอเขาไม่ยอมคุณแม่บอกว่าต้องจัดงานแต่งจะงานเล็กงานใหญ่ก็ต้องจัดเพราะลูกเขามีพ่อมีแม่คุณแม่เขาน่ารักมากแต่ทั้งแม่ของกบบอกว่าอย่างไรก็ได้ก็แล้วแต่กบละกันเพราะแม่เป็นคนต่างจังหวัดยังไม่รู้เลยว่าพรเทพเตชะไพบูรณ์เป็นใครเป็นสสหรือเปล่า คือแม่เขาไม่รู้อะไรเลยรับฟังจากลูกอย่างเดียว พอต้องจัดงานเราก็ตกลงกันว่าไม่ต้องจัดใหญ่โตเราเอาแค่ข้างละสิ้าคนก็พอตอนแรกก็ปิดข่าวยังไม่ให้ใครรู้แต่พอจะไปหาเลิกมันก็ยุ่งยากพี่เอ๋เลยบอกว่าเราเลิกที่สะดวกนี่แหละวันที่18เดือน9แต่งเลยแต่เราไม่สะดวกไงคือเรามีบวงละครวันนั้นพอดีเราก็เลยไปบวงสวงละครตอนเช้ากลับมาก็แต่งงานซึ่งงานแต่งเราดีนะเพราะไม่ว่าจะเป็นงานมั่นช่วงเช้าหรืองานแต่งเป็นพี่พี่สุมวลชนทั้งหมด คนเมาว่าเป็นหนูตกทางเข้าสารเป็นซินเดอเรล่าเมืองไทยคุณกบเผยว่าใช่ใช่น่าจะเป็นเพราะเราเป็นนักแสดงแล้วเราไปแต่งงานกับตระกูลดังๆคือพอไปเจอคําว่าตกทางเข้าสารก็จะนิดนึงเพราะเราก็คิดว่าเราก็มีของเราวันนั้นก็ยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสเพราะวันนั้นเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเรามีรถขับแล้วเรามีเงินในบัญชีที่จะดูแลตัวเองได้แต่พอผ่านไปได้สักพักก็มีการจดทะเบียนสมรสที่หลัง เรียกว่าเป็นบรรยากาศบ้านสวนที่จังหวัดบ้านเกิดบรรยากาศดีมากหันไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติเป็นชีวิตดีๆที่หลายคนโหยหาซึ่งคุณกบนั้นก็อารมณ์ดีใช้ชีวิตมีความสุขในทุกๆวันนะ่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ